กับความคืบหน้าเนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลจังหวัดธัญบุรีศาลได้อ่านคำสั่งนะคะศาลอุทธรณ์ภาค1ในคดีที่พนักงานสอบสวนนะคะได้ยื่นคำร้องฝากขังในพรหมสอนนะคะวีรัตธรรมจารีแล้วก็เพนกวินนะคะภริชชีวรักษ์ชาติชายแก่ดำพานุพงษ์จัดนอกแล้วก็ปนัดดาสิริมาสกุลนะคะผู้ต้องหาในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปแล้วค่ะใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือว่ากระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วค่ะให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองก็รวมกันหลายข้อหาด้วยกันนั่นนะคะรวมทั้งหมดใน5คำสั่งเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางศาลอุทธรณ์ภาค1เนี่ยก็ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนค่ะโดยให้เหตุผลสอดคล้องกันว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันหลายคดีก็ตามนะคะแต่ว่าเวลามันก็ล่วงเลยมาเดือนเศษละนับตั้งแต่ผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับการสอบสวนก็น่าจะคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จประกอบกับไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะว่าผู้ต้องหานั้นจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าจะหลบหนีแล้วก็หลักประกันก็น่าเชื่อถืออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนแล้วก็ตีราคาประกันเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังคะที่วงเงิน 100,000 บาทแล้วก็ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำไร EM โดยนะคะถือเอาคำรับรองของผู้ต้องหาในอุทธรณ์ข้อ 2.5 เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราวก็คือไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับคดีนั่นเองนะคะก็ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปก็หลังจากที่เสร็จสิ้นละค่ะนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นคำสั่งออกมาจากทางศาลอุทธรณ์เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะทางทนายความค่ะคุณกฤษดางนุจรัตน์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็บอกว่าศาลอุทธรณ์ภาค1มีคำสั่งให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วค่ะทุกคนเลยในคดีนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คลอง5จังหวัดปทุมธานีไม่มีผู้ติดค้างในเรือนจำธัญบุรีแล้วแต่ยังมีนะคะอีกคนหนึ่งก็คือคุณก็คือภริชชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินนั่นเองที่ศาลอาญามีคำสั่งถอนประกันไปก่อนหน้านี้ในคดีปักหมุดสนามหลวงเพราะฉะนั้นตัวเพนกวินโดนอายัดตัวค่ะยังไม่ได้รับการประกันตัวต้องย้ายกลับไปที่เรือนจำคลองเปรมและจากนี้ก็ต้องมีการดำเนินการยื่นประกันตัวเพนกวินกับทางศาลอาญากันต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะส่วนทางด้านของตำรวจคุณผู้ฟังคะเมื่อวานที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วค่ะโฆษกปชน.ค่ะทางพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยเนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงการนัดหมายชุมนุมนะคะที่จะมีขึ้นในวันนี้คุณผู้ฟังก็วันนี้เขาจะมีการชุมนุมกันตอนบ่าย3ก็จะเป็นการรวมตัวกันนะคะที่บริเวณ Skywalk วันนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวกันที่ Skywalk เนี่ยนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยก็ออกมาเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าขอเตือนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดการชุมนุมหรือว่ารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเป็นความผิดนะคะตามพรกฉุกเฉินและก็พรบโรคติดต่อส่วนกรณีการทางพิเศษนะคะแจ้งความเอาผิดผู้เผาทำลายทรัพย์สินซุ้มประตูเบื้องต้นนะคะสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้แล้ว1คนและเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพค่ะก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะตามขั้นตอนเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นเด็กอายุแค่เพียง14ปีเท่านั้นเองก็คาดว่านะคะจะมีการแจ้งความกับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกเป็นจำนวนมากก็ตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งเรื่องกรณีของรถ Porsche นะคะที่ถูกตะปูเรือใบไปเมื่อคืนวันที่14กันยายนมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนะคะก็ต้องไปเอากับบรรดากลุ่มม็อบทะลุแก๊สนี่แหละแล้วก็มีรายงานว่านะคะทางเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนำโดยนายนันทพงษ์ปานมาศและก็นายกฤษณะไก่แก้วนะคะก็ได้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์นัดหมายแนวร่วมจัดการชุมนุมในวันนี้ว่า16กันยายนพิพากษาประยุทธ์จันทร์โอชาพิพากษาโทษให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลานสกายวอล์กปทุมวันตั้งแต่เวลา 15:00 นค่ะก็จะมีกลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่นำโดยนายไทกรพลสุวรรณนายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นายเมธามาศขาวและก็คนอื่นๆเข้าร่วมในการชุมนุมวันนี้ด้วยและก็เมื่อวานนะคะการปล่อยตัวค่ะบรรดาแกนนำนะคะกลุ่มม็อบ3นิ้วนะคะที่ได้รับการปล่อยตัวกันออกมาก็เกิดขึ้นตอนประมาณสัก 16:40 นค่ะที่หน้าเรือนจำอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปรากฏว่าฟ้าพรหมสอนวีระธรรมจารีบอยชาติชายแกดำไม้พานุพงษ์จัดนอกได้เดินออกมาจากเรือนจำโดยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กลุ่มเพื่อนนะคะกว่า100คนไปรอต้อนรับหลังจากที่ทราบข่าวว่าศาลให้ประกันตัวแล้วก็ทางด้านตัวของไม้พานุพงษ์จัดนอกเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ร่วมต่อสู้กันมาขอขอบคุณทนายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ทุกคนจากนี้ไปก็ขอให้เป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต่อสู้ร่วมกันและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ก็จะขอสู้ต่อไปอ่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเรื่องของม็อบนะคะที่เป็นข่าวเป็นประเด็นกันละค่ะ